เจ้าได้ตัดออกเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในวัดป่าศักดารามนี่คนที่ดีที่มีจิตใจบริสุทธิ์ก็มีคนที่มีจิตใจเป็นอกุศลมีบาปในหัวใจเป็นร่างกายแต่มนุษย์แต่ใจเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าใจร้ายเป็นสัตว์เป็นผีใจดีเป็นคนใจกังวลเป็นบ้าใจกล้าเป็นนักรบใจสงบเป็นนักปราชญ์ใจฉลาดเป็นบัณฑิตใจไม่ยึดไม่ติดเป็นนิพพานเพราะฉะนั้นวันนี้ล่ะเราทุกคนนี่จะเอาไหนจะเอาแบบไหนจะเอาแบบไหนเพราะฉะนั้นกฎคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันมีจริงคือกฎของพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดเอาไว้ถ้าไม่เป็นของจริงก็คงจะไม่ยืดยาวมาถึงขนาด 2,563 ปีคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือเป็นของจริงทั้งนั้นคือท่านตรัสว่าบาปมีจริงบุญมีจริงปรโลกมีจริงโลกหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นกฎคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ก่อนอื่นก็หลวงปู่ก็ขอขอบคุณที่คณะกรรมการเนี่ยนะที่ได้มาติดกล้องวงจรไว้รอบวัดป่าศักดารามเมื่อคืนนี้ไม่พูดไม่ได้แจ้งคนที่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าวัดป่านี่ติดกล้องวงจรเอาไว้รอบวัดทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครทำอะไรรู้เห็นหมดรู้เห็นใครทำดีทำชั่วทำอะไรเห็นหมดเพราะกรรมการนี่ได้ติดกล้องวงจรไปหมดรอบวัดป่ามีอยู่ทุกจุดมีอยู่ทุกจุดเอาติดเอาไว้เมื่อคืนนี้หลวงปู่ลืมแจ้งให้ทราบมันก็เลยมีปัญหามีปัญหาได้ยินข่าวว่ามีการยิงมีการยิงปืนมีการยิงปืนอยู่ข้างนอกหรอกไม่ได้อยู่ในวัดหรอกแต่มันก็ยิงแล้วมันก็วิ่งเข้ามาในวัดมันเพื่อจะมาเอาบารมีของหลวงปู่นี่เป็นที่แอบอ้างคือมันยิงกันอยู่ข้างนอกพอดีมาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษก็ไปไม่รอดคือไปไม่รอดเพราะคนที่ถูกยิงของหนึ่งเป็นหลานของหลวงปู่เนี่ยเป็นหลานหลวงปู่สมศรีนี่ยิงนี่วันตอนหัวค่ำมันมาสะดอกเคาะมาแก้ปีชงกับหลวงปู่ได้ถามว่ามันเขายิงตรงไหนมันก็ยกแขนให้ดูยกแขนให้ดูก็มันก็เถลิกนิดหน่อยก็ถามว่ามันยิงกี่นัดมันบอกว่า6นัดบอกว่า6นัดคนที่ก็เลยถามมันมีเหรียญหลวงปู่ทองมาปี53เนี่ยคือแม่มันมาทำงานในหลวงปู่เนี่ยมาจัดดอกไม้ที่วัดองค์พระธาตุเนี่ยหลวงปู่ให้แม่มันไป3เหรียญเป็นเหรียญรุ่น18เป็นของเหรียญหลวงปู่ทองมาวันนี้มันมาลดน้ำมนต์หลวงปู่เลยขอเอาไว้เพื่อจะให้ลูกหลานนี่ได้ดูว่าเป็นของหลวงปู่ทองมาเป็นเหรียญรุ่น18นี่คนที่อีก2คนนี่ไม่มีเหรียญหลวงปู่ห้อยคอมันเก็บนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วก็มันเป็นปาฏิหาริย์เพราะฉะนั้นหลวงปู่ทองมาเป็นปาฏิหาริย์จริงๆหลวงปู่เชื่อจริงๆเชื่อจริงๆแล้วก็วันนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ได้มาดูแลดูแลก็มันเอามันเฟี้ยงปืนลงไปในกลางนาแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้อธิษฐานจิตว่าคนที่มันมาทำไม่ดีในนี้ก็ขอบารมีหลวงปู่ขอให้หาปืนเจอให้เจอก็ไปเจอที่กลางทุ่งนาจริงๆก็เห็นนี่คือมันเป็นกฎธรรมนาคือวัดป่าศักดารามมันเป็นมีของศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครไม่เชื่อต้องไม่ลบหลู่คือศักดิ์สิทธิ์จริงๆแม้แต่ก่อนที่จะเปิดงานทุกปีนะทุกปีที่หลวงปู่จัดงานต้องอธิษฐานหาหลวงปู่ลมเนี่ยมันก่อนงานมันลมมันไม่ได้เข้ามาวัดป่ามันเป็นทางชาติราชพัฒน์ก็ค่าเสียหายก็ประมาณ10ล้านนี่ลมมันลงวันนั้นถ้ามันมาวัดป่านี่ที่สวยๆต้องเรียบร้อยถ้าไม่มีบารมีหลวงปู่ที่รอบเสไปฝั่งนู้นก็ที่บ้านนาแสงก็เป็นร้อยหลังคานี่บารมีเพราะฉะนั้นเหรียญหลวงปู่ทองมารุ่นนี้ก็เป็นหลวนรุ่น18คือที่ไปที่มานี่ก็คือเหรียญรุ่นนี้คือท่านมหาประวิตรเป็นคนสร้างท่านมหาประวิตรเป็นคนที่บ้านวังรูตำบลสักหลงอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์
ได้มาขออนุญาตสร้างจากหลวงปู่ทองมาสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่เพื่อจะได้เอาปัจจัยไปสร้างศาลาการเรียนวัดบ้านวังดูตำบลสักหลงอำเภอลมสักจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่ได้อนุญาตแล้วจากท่านก็สร้างมีเป็นเหรียญทองแดงแล้วก็เป็นเหรียญเงินเป็นเหรียญเงินแล้วก็อีกก็ได้สร้างเป็นพระกิ่งสีเทพเป็นกิ่งสีเทพเอาไว้เป็นคือสัญลักษณ์ของอำเภอสีเทพเนี่ยที่มีเป็นเมืองเก่าที่มีพระสีเทพเนี่ยพระยันก็เลยเอามาให้คนบูชาก็เรียกว่ามีปฏิหารมาตลอดเพราะฉะนั้นช่วงที่ท่านจะมรณภาพนี่หลวงปู่ก็ได้รับมรดกตกทอดจากหลวงปู่ทองมาคือเป็นบล็อกที่ท่านสร้างเอาไว้ที่หลวงปู่ปลูกเสกไว้ก็เลยเอามาสืบสานต่อคือก็จะพิมพ์เป็นบล็อกเก่านั่นแหละที่หลวงปู่ปลูกเสกไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนนี่สมัยก่อนสมัยท่านจะ